بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้ก่อนอื่นเลยนะครับ เรียนขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความกรุณานะครับได้ให้เกียรติกับโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามเดินทางไปร่วมงานเมื่อวันเสาร์ที่18ที่ผ่านมานะครับขอบคุณในมิตรภาพนะครับในน้ำใจอันดีของพี่น้องที่ได้ร่วมเสียสละแล้วก็ร่วมบริจาคนะครับสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารหอพักของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามผมเองต้องขอมาอัฟนะครับพี่น้องหลายๆท่านที่ไม่มีโอกาสได้ต้อนรับนะครับเนื่องจากว่าผมเองติดภารกิจต้อนรับอยู่บนอาคารเรียนนะครับอาคารรับรองน้ำชานะครับก็มีแขกผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับเดินทางไปร่วมงานกันนะครับสาวว่าเจอฮัจญะห์เนี่ยนะเจอไหมครับหรือเจอที่ไหนงานอาจารย์อามินเห็มเสริมนะครับก็ไม่เป็นไรเขาทราบว่าตรงกับงานของมัสยิดอัลอะตีกนะครับแล้วก็ในอีกหลายๆสถานที่เลยก็ทำให้พี่น้องอาจจะไม่สะดวกที่จะเดินทางนะครับประกอบกับหนองจอกนี่เป็นเขตตะเข็บชายแดนนะครับของกรุงเทพมหานครและบ้านนอกกรุงเทพนะครับบ้านนอกกรุงเทพก็เลยทำให้การเดินทางอาจจะไม่สะดวกเสียทีเดียวนักถ้าพี่น้องไปร่วมงานนะครับกว่าจะกลับมาถึงอัลอะตีกหรือที่เจริญกรุงนี่ก็คงจะเที่ยงคืนดึกดื่นพอสมควรนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหลายคนก็ได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านเพราะว่าวันนั้นนะครับแขกที่เดินทางไปร่วมงานมันเยอะมากๆนะล้นหลามไปหมดเลยก็เลยไม่ได้ต้อนรับขับสู้นะครับอย่างเต็มที่ถ้าขาดตกบกพร่องในส่วนใดนะครับก็ต้องขอมาอัฟนะครับแทนคณะครูแทนศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันคณะกรรมการจัดงานทุกคนด้วยก็ขออนุญาตอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผลบุญนะครับความดีต่างๆที่พี่น้องได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนนะครับได้ร่วมบริจาคขอให้เป็นความดีที่ยั่งยืนที่สถาพรนะครับในบัญชีความดีของพี่น้องทุกท่านวันนี้นะครับ นะครับหัวข้อที่จะสนทนาธรรมกับพี่น้องก็คืออิบาดะห์ทำอิบาดะห์เป็นนิดนะครับเป็นนิดจะได้ใกล้ชิดในสวรรค์นะครับจะได้ใกล้ชิดฉันในสวรรค์นะหัวข้อน่าจะใช่นะนะครับตอนนี้จะได้การชิดชั้นเนี่ย คงจะหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ เรียนกับพี่น้องด้วยความเคารพนะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ดีนะครับอย่างน้อยๆก็เป็นการกระตุ้นเตือนแล้วก็สร้างสำนึกเบื้องต้นในการปฏิบัติหน้าที่ความเป็นบ่าวของเราด้วยสำนึกนะครับว่าเรานี้ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ได้เ คว้งคว้างแล้วก็ดีไซน์ชีวิตของเราเองตามใจชอบนะครับเราจะออกแบบชีวิตของเราเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามใจชอบไม่ได้เราจะต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เป็นโครงสร้างหลักๆนะครับโครงสร้างหลักๆจำเป็นจะต้องให้เป็น มาตรฐานที่เรียกว่าก๊อปปี้จากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะครับเรื่องของอิบาดะห์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโครงสร้างหลักในศาสนานะครับโครงสร้างส่วนใหญ่นะครับที่เราพูดถึงกันบ่อยๆก็คือนะครับในเรื่องของภาคความเชื่อความศรัทธานะครับแล้วในเรื่องของภาคศาสนกิจนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นภาคปฏิสังคมปฏิสัมพันธ์ต่างๆที่เราจะต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมแต่ว่าในกรอบของศาสนาซึ่งมันก็จะยกระดับพัฒนาขึ้นมาเป็นอิบาดะห์ไปโดยอัตโนมัติจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับผู้ศรัทธาแล้วทุกลมหายใจสามารถที่จะทำให้เป็นอิบาดะห์ได้เป็นผลบุญนะครับตลอดเวลาเลยนะครับ24ชั่วโมงตั้งแต่เรามีโอกาสลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งเราหลับตานะครับแม้กระทั่งเราฝัน
แม้กระทั่งเราฝันเนี่ยนะครับฝันเสร็จแล้วเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังได้เป็นผลบุญถ้าเรารู้จักที่จะน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นซุนนะห์นะครับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้ในทุกรายละเอียดของชีวิตนะครับตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเนี่ยยังไม่ต้องเข้าห้องน้ำนะเราสามารถที่จะปฏิบัติซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้เป็นอิบาดะห์เป็นผลบุญได้มากกว่า10รายการยังไม่ทันเข้าห้องน้ำนะครับตื่นขึ้นมาเนี่ยแค่ลืมตาขึ้นมาลุกจากที่นอนลุกจากเตียงนะครับยังไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำทำนะครับทำธุระอะไรแล้วครับแต่เราสามารถที่จะทำซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ให้ได้เป็นผลบุญนะครับเป็นกิจวัตรของเราเลยก็ว่าได้นะครับจนกระทั่งเราทำจนติดเป็นนิสัยนะครับทำให้ได้แบบนั้นแล้วผลบุญต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะได้กับเราโดยอัตโนมัติและวันหนึ่งเมื่อเราพลาดเวลาหรือพลาดโอกาสที่จะทำซุนนะห์เหล่านี้นะครับมันก็จะกลายเป็นโบนัสรายวันของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้โดยไม่ต้องทำนะซุนนะห์หยุมหยิมเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับบางทีเราอาจจะไม่เคยได้ยินด้วยบางเรื่องเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เรียนในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นอิบาดะห์ได้ทีนี้อิบาดะห์ที่ในหัวข้อที่ได้มอบให้ผมคุยเนี่ยน่าจะหมายถึงในส่วนที่เป็นอิบาดะห์ที่เป็นศาสนกิจที่เป็นโครงสร้างหลักๆที่ไม่อนุญาตให้เราละทิ้งนะครับเป็นอิบาดะห์ที่เป็นประเภทวาญิบนะครับและถ้าหากว่าเรานะครับเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นอิบาดะห์ที่เป็นประเภทกิจอาสาซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์ยูซุปได้นำเรียนกับพี่น้องไปแล้วนะครับอิบาดะห์ของเราเนี่ยมีทั้งส่วนที่เป็นภาคบังคับแล้วก็มีทั้งส่วนที่เป็นภาคอาสาในเมื่อเราทำภาคบังคับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วถือว่าเราพ้นภาระพ้นหน้าที่พ้นความรับผิดชอบและในเมื่อเราอาสาทำในส่วนที่เป็นภาคอาสายิ่งจะทำให้เราได้รับความพอพระทัยความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเป็นพิเศษนะครับเพียงแค่เราพ้นภารกิจพ้นหน้าที่พ้นความรับผิดชอบอัลลอฮ์ก็เมตตาเรามากมายมหาศาลแล้วอัลลอฮ์ไม่เอาโทษอัลลอฮ์ไม่เอาผิดกับเราก็ถือเป็นความกรุณาอันหาที่เปรียบไม่ได้และยิ่งถ้าเราทำในส่วนที่เป็นกิจอาสาทำด้วยความสมัครใจทำด้วยความเต็มใจเสนอตัวทำทั้งที่พระองค์ไม่ได้ทรงบังคับถามว่าพระองค์จะไปรักใครก็ต้องรักเรานะครับบางมีลูกใช่ไหมเคยเอาลูกมาใช่ไหมบางอ่ะนะนะครับบางมีลูกกี่คนครับคนเดียวอยากมีอีกคนหนึ่งไหมนะถ้าบางมีลูกสองคนน่ะอีกคนหนึ่งใช้ถึงจะทำกับอีกคนหนึ่งไม่ต้องใช้ไม่ต้องเรียกมันวิ่งมาช่วยเราทำบางรักใครลูกทั้งคู่น่ะแหละรักทั้งคู่เลยแต่ถามว่าบางรักใครมากกว่าฮะลูกคนที่อาสาช่วยยังไม่ทันเรียกบางคนต้องคว้างถึงจะมาเรียกทีสองทีไม่ได้ยินไม่มาพอทำท่าจะหยิบแก้วคว้างมันถึงจะมารักไหมยังไงก็ต้องรักใช่ไหมครับลูกในไส้ยังไงก็ต้องรักแต่กับคนที่พอเห็นเราหิ้วถุงเข้าบ้านวิ่งมาช่วยละป๋าผมช่วยมะผมช่วยรักไหมรักกว่าไหมรักมากกว่าอันนี้ธรรมชาติและไม่ใช่ความลำเอียงแต่นี่คือความยุติธรรมใช่ไหมครับเห็นความดีความชอบเราก็ต้องนึกถึงความดีความชอบและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยิ่งในพระเมตตาพระองค์ทรงยุติธรรมที่สุดเลยพระองค์จะไม่อะไรครับไม่เห็นค่าความสำคัญของคนที่ทำโดยอาสากับคนที่ทำโดยความเพราะถูกบังคับอัฟนัจอาลุลมุสลิมีนะกัลมุจริมีนจะให้อัลเลาะห์ตอบแทนเท่ากันหรือคนดีกับคนไม่ดีถ้าอัลเลาะห์ตอบแทนเท่ากันเนี่ยยุติธรรมมั้ยไม่ยุติธรรมฉะนั้นอัลลอฮ์ต้องตอบแทนคนที่ทำดีกว่านั่นก็ทำดีนี่ก็ทำดีแต่ถ้าใครทำดีกว่าก็ต้องได้รับรางวัลสมนาคุณที่ดีกว่านี่คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวข้อวันนี้บอกถ้าเราทำอิบาดะห์เป็นนิดเราจะได้ใกล้ชิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวรรค์เราทำอิบาดะห์อย่างที่ผมบอกนะส่วนที่เป็นภาคบังคับต้องรักษาแล้วให้เต็มลิมิตของเราเลยอย่าให้ขาดตกบกพร่องถ้าเกิดการขาดตกบกพร่องบ้างในบางครั้งในบางโอกาสเราต้องรีบชดเชยทดแทนทันทีเลยเพื่อให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเมตตากรุณากับเรา
ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ มันพูดแล้วมันจะเหนื่อยเหนื่อย ไม่เป็นไร ผมชอบนะ ไม่มีบัลลมหนักเหนื่อยกว่าเก่าอีก ไม่เป็นไร เห็นหน้าพี่น้องก็จะหายเหนื่อยแล้วอีกแป๊บนึงนะ นะผมเป็นโรคทางเดินหายใจนะเป็นหอบหืดครับอย่าหอมฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพออมแล้วผมพูดไม่จะพูดไม่ได้นะสิครับถ้าอมพูดได้นะสักเม็ดหนึ่งลองดูสิ คือผมจะติดนิสัยพูดเร็วนะพอพูดเร็วแล้วก็บางทีกั้นหายใจฮะอืมเม็ดเดียวเอามาเม็ดเดียวพอผมเม็ดมันใหญ่พออมแล้วมันจะพูดลำบากพูดได้นะนะขอมาอัฟด้วยเดี๋ยวพี่น้องที่ดูทั้งบ้านเป็นอาจารย์มาพูดอะไรเลอะเทอะกินนู่นกินนี่บนเวทีญาซากุมุลลอฮ์บิสมิลลาห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงพูดได้จริงเลยนะนึกว่าพูดไม่ได้อมแล้วพูดไม่ได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาเนี่ยนะครับพระองค์สร้างขึ้นมาแบบมีเหตุผลส่วนพระองค์และพระองค์ก็ทรงแจ้งเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงทรงสร้างเรานะครับอัลลอฮ์สร้างเราเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะอวดบารมีของพระองค์หรือจะประกาศศักดากับใครพระองค์ไม่ได้มีเหตุผลพวกนี้เลยแต่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาด้วยเหตุผลเพียงแค่ประการเดียวก็คือเพื่อให้เรานั้นได้สำนึกในความเป็นบ่าวผู้ถูกสร้างใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกว่ามาคอลักตุลจินนวลอินซะอิลลาลิอับดุลเราไม่ได้มีเหตุผลในการสร้างทั้งยินและมนุษย์ขึ้นมานะอัลลอฮ์บอกไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเก่งนะที่เราสร้างนะอัลลอฮ์เก่งไหมอัลลอฮ์ทรงเก่งทรงฤทธานุภาพทรงเดชานุภาพอยู่แล้วไม่ต้องสร้างเราอัลลอฮ์ก็เก่งอ้าว แล้วทำไมอัลลอฮ์ถึงต้องสร้างเราประดับบารมีของพระองค์จะได้มีดูแล้วมีบริวารเยอะมีบ่าวทาสเยอะไม่ใช่อัลลอฮ์บอกว่าอิลลาลิยะอับดูลเหตุผลของพระองค์ก็คือสร้างเราขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้สวามีภักดิ์จงรักภักดีกับพระองค์อิบาดะห์แปลว่าอะไรครับอิบาดะห์อับดุลแปลว่าบ่าวทาสที่อยู่ในปกครองเนี่ยก็เรียกอับดุลอิบาดะห์แปลว่าบ่าวที่แสดงความจงรักภักดีสวามีภักดิ์ต่อพระองค์นมัสการพระองค์สักการะพระองค์ด้วยความเลื่อมใสด้วยความศรัทธาด้วยความจงรักภักดีนี่เขาเรียกว่าอิบาดะห์ฉะนั้นอิบาดะห์เนี่ยเวลาเราทำกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องทำในฐานะของบ่าวผู้ต่ำต้อยบ่าวที่จงรักภักดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่ามีเจตนาทำเพื่อที่จะขอแลกเปลี่ยนสิ่งนั้นสิ่งนี้กับพระองค์นะครับในเบื้องต้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสัญญากับเราก็หวังในความเมตตาของพระองค์แล้วแต่พระองค์จะทรงพระกรุณาแล้วแต่พระองค์จะทรงเมตตาเราอย่าตั้งเงื่อนไขต่อรองกับอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาเป็นอันขาดถ้าไม่ให้สวรรค์ฉันไม่สุญูดถ้าไม่ให้ไอ้นี่ฉันไม่ทำไอ้นั่นเพราะนบีเคยบอกแล้วว่าถ้ามีนิสัยต่อรองแบบนี้ให้ถือว่าเรานี้เป็นคนอะไรครับ แม้กระทั่งอิบาดะห์บางชนิดเนี่ยถ้าเราทำเพื่อเป็นการต่อรองกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์รังเกียจอิบาดะห์นี่แหละครับอัลลอฮ์ไม่ชอบช่วยกันนึกซิมีไหมยังไงนะครับความโอ้อวดให้ครึ่งคะแนนนะใกล้เคียงแต่ยังไม่เต็ม มีอิบาดะห์ ใครได้เหลืออีก2เม็ดเดี๋ยวผมให้รางวัลถ้าเป็นด้านจิตวิทยาเขาเรียกแรงเสริมให้รางวัลแบบนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่าต่อรองกับพระองค์อย่าเรียกร้องกับพระองค์เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงให้กับเรานะ
เป็นไงครับมันเกินกว่าที่เราจะสุญูดกับพระองค์แล้วให้สุญูดทั้งชีวิตก็ไม่คุ้มกับที่พระองค์ทรงให้กับพวกเรารู้จักนาซัรไหมครับนาซัรการบนกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาปวงป่าทั้งหมดเลยบอกว่าอิบาดะห์นี้นะเป็นอิบาดะห์จริงแต่มีฮุกมเหมือนกับจะเป็นมักรูห์เขาไม่แนะนำให้ทำถ้าไม่มีความจำเป็นไม่มีเหตุผลอะไรอย่าริทำทำได้ทำกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเป็นอิบาดะห์ใช่ไหมครับแต่เวลาเราทำต้องทำกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไปบนบานกับสิ่งอื่นได้ไหมกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาได้ไหมไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะเพราะเป็นอิบาดะห์แต่อิบาดะห์เนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามายุสตะคอรอญุมินัลบะคีลอิบาดะห์เนี่ยเราจะได้กินไก่สักตัวจะได้กินแพะสักตัวจะได้กินขมกสักถังต้องรอให้อะไรต้องรอให้อัลลอฮ์ให้เราก่อนเราถึงจะทำให้พระองค์จริงป่าฮะนบีบอกเนี่ยอาหารขนมที่เราบนบานเนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่ออะไรอัลลอฮ์ให้เราก่อนต้องแลกกับอัลลอฮ์เราถึงจะทำนบีจึงบอกว่าไอ้ของพวกนี้กว่าจะได้เนี่ยได้มาจากคนนิสัยตระหนี่ถี่เหนียวขี้เหนียวไม่ยื่นให้อัลลอฮ์ก่อนต้องรอจากอัลลอฮ์ก่อนเราถึงจะให้เหมือนกับเราไม่ยอมถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เราก็ไม่ทำจริงไหมถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันสมหวังในเรื่องนี้ฉันก็ไม่เชือดไก่หรอกฉันก็ไม่เชือดแพะหรอกฉันก็ไม่ทำเลี้ยงอาหารหรอกฉันก็ไม่ถือศีลอดหรอกทุกวันเนี่ยเรานาซัรบางคนนาซัรข้าพเจ้า ถ้าอัลลอฮ์ให้สมหวังในเรื่องนี้จะถือศีลอดซุนนะห์3วันใครไปบังคับใครถือเราสมัครใจถือเองขออาสาถือเองแต่การขอของเราเนี่ยต้องแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เราถือไหมฮะก็ไม่เห็นมีใครถือถามว่าทำไมไม่ถือล่ะก็อัลลอฮ์ไม่ให้แต่ถ้าอัลลอฮ์ให้เราถึงจะถือนะครับนั้นบรรดาปวงปราชญ์เขาจึงบอกว่าเป็นอิบาดะห์แต่เป็นอิบาดะห์ที่กึ่งจะมักรูห์นะมันไม่ฮารามทำหรอกอิบาดะห์ฮารามไม่ได้ต้องทำแต่เวลาทำแล้วเนี่ยทำมันเหมือนกับเป็นการต่อรองกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าโดยปกติวิสัยสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเวลาทำอิบาดะห์ก็ต้องมุ่งหวังในความเมตตาในผลบุญของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าทำโดยไม่หวังในผลบุญของอัลลอฮ์ไม่อันนี้ไม่ใช่แนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์แนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เวลาทำอิบาดะห์แล้วถามว่าทำเพื่ออะไร1ทำเพื่อเป็นการสักการะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะบ่าว2ทำเพื่อให้เป็นไปตามที่อัลลอฮ์สัญญากับเราว่าถ้าเราอิบาดะห์อัลลอฮ์จะตอบแทนเป็นผลบุญถ้าทำนี่อัลลอฮ์จะให้นี่ทำนี่อัลลอฮ์จะให้นี่อันกุรอานเหมือนกับมาสักครู่อันซูเราะห์อะไรนะสุรกาฟีบอกใครอ่านกาฟีสุกนี้อัลลอฮ์จะให้ผลบุญอย่างนั้นนี่เป็นเพราะอะไรเราเชื่อในคำสัญญาของอัลลอฮ์ไงใช่ไหมครับเพราะเราศรัทธาเราเชื่อในผลบุญที่อัลลอฮ์รับปากและสัญญากับเราไว้แล้วที่เราต้องรักษาอิบาดะห์เพราะเรากลัวอัลลอฮ์จะลงโทษถ้าเราไม่ทำแสดงว่าเรากระด้างกระเดื่องกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกให้ทำเราไม่ทำนี่แสดงว่าเราดื้อพอดื้อเราก็สมควรแล้วที่จะต้องถูกเอาผิดถูกลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเวลาเราทําอิบาดะห์สําหรับผู้ศรัทธาแล้ว1ทําด้วยความจงรักภักดีถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้เราก็ต้องทําใช่มั้ยครับเพราะเป็นการตอบแทนเป็นการสํานึกในบุญคุณของอัลเลาะห์2แต่อัลเลาะห์สัญญากับเราว่าถ้าทําแล้วอัลเลาะห์จะให้เราจึงเคร่งครัดในการทําเพื่อให้ได้ในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับปากและสัญญากับเราเพราะเราเชื่อว่าถ้าอัลเลาะห์สัญญากับเราแล้วอัลเลาะห์รักษาคําพูดอัลลอฮ์ไม่เคยผิดคำสัญญากับเราถ้าเราไม่ทำอัลลอฮ์เอาโทษอัลลอฮ์เอาผิดฉะนั้นเราจึงมีความหวังแล้วก็มีความกลัวในเวลาเดียวกันฉะนั้นมันจึงบาลานซ์สมดุลในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ ถ้าเรากลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยล่ะกลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวพี่น้องลองนึกสิเราไม่มีความหวังเราไม่ได้รักอัลลอฮ์แต่เรากลัวอัลลอฮ์เหมือนกับลูกเราอะมันกลัวเราจนกระทั่งขี้ขึ้นหัวฮะทำอะไรผิดๆถูกๆทำไม่รู้เรื่องรู้ราวในที่สุดเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็สติแตกก็บาเพราะมันกลัวจนกระทั่งอะไรมันไม่ได้นึกรักนึกชื่นชอบพ่อแม่อะไรเลยกลัวอย่างเดียวใช่ไหมครับบางคนอย่างพ่อแม่ใช้ความรุนแรงกับลูก
จอตีเจอทุบเจอฟาดเจอลงโทษอย่างเดียวลูกก็จะจดจำแต่เรื่องอะไรความรุนแรงเพราะพ่อแม่ใช้ความรุนแรงลูกรักไหมลูกไม่รักแล้วทำไมลูกทำตามที่พ่อทำเพราะกลัวทำเพราะแต่ถามว่าทำด้วยความเต็มใจอยากทำให้ไหมไม่ทำแต่ไอ้ลูกนี่คนหนึ่งรักอย่างเดียวเลยประจบสอพออยากได้ไหมแบบนี้ฮะเกินงามก็ไม่ดีใช่ป่ะฉะนั้นมันก็มีทั้งอะไรมีทั้งเคารพมีทั้งให้เกียรติและมีทั้งรักมีทั้งชื่นชมเคารพอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้เกิดเป็นก็ได้ความบาลานซ์ความลงตัวความพอดีงั้นเราเนี่ยที่เป็นอะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์หนึ่งทำเพราะความจงรักภักดีสวามีภักดิ์ของเรานะครับสองทำเพราะเราหวังในความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรับปากและสัญญากับเราเอาไว้และถ้าเราไม่ทำเราก็จะโดนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงดำเนินคดีเอาโทษเอาผิดกับเราฉะนั้นเรามี3อย่างเนี่ยเราจะทำอิบาดะห์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกเอาไว้งั้นเราบอกว่ามาคอลักตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะอ์บุดูนไม่มีเหตุผลอื่นนะที่อัลลอฮ์สร้างเรามาไม่ได้สร้างมาเพื่อที่จะประกาศศักดาว่าพระองค์ทรงเก่งกว่าใครพระองค์ทรงยอดเยี่ยมกว่าใครเพราะไม่มีใครเทียบพระองค์ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พระองค์ทรงสร้างเรามาเพื่อให้เป็นบ่าวของพระองค์แล้ววันนี้เราเป็นบ่าวของพระองค์อย่างสมศักดิ์ศรีตีบทนี้แตกหรือยังวันนี้เราเป็นบ่าวอย่างสมศักดิ์ศรีหรือยังครับทำหน้าที่ของบ่าวอย่างดีอย่างถูกต้องอย่างแท้จริงแล้วหรือยังฮะใครที่ได้มาตรฐานแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ก็เป็นไปตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสัญญาเอาไว้ใครทำความดีอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนเป็นความดีให้แล้วความดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงสัญญาเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เป็นอิบาดะห์ในรายละเอียดทุกอย่างที่เราทำเนี่ยนบีสัญญาไว้ใช่ไหมครับทำแบบนี้นะเดี๋ยวจะให้แบบนี้ใครทำแบบนี้ได้ไอ้นี่ได้ไอ้นี่ได้ไอ้นี่อ้าวอย่างตอนเนี้ยงานมัสยิดเป็นไงครับมัสยิดเยอะนะวันนึงเนี่ยวันนี้เนี่ยสัก20งานมั้งนะเราก็จะได้ยินครูบาอาจารย์วิทยากรพูดใครสร้างมัสยิด1หลังเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าหลังที่สร้างลูกที่สร้างเนี่ยจะเล็กเท่ากับมัฟฮาซิกอตอตินเล็กเท่าอะไรเอ่ยรังนกอะไรฮะไม่ใช่นกกระจอกนกอะไรเร็วๆฮะเอาใครตอบได้เนี่ยข้าวเหนียวไก่ย่างระไม่ใช่กระจาบนบีไม่รังนกกาทารังนกกาทานกกาทานะรอซูลบอกกะมัฟฮาซิกอตอตินเท่ากับรังนกกาทานกกาทานี่ตัวมันแค่ไหนเราเคยซื้อนกกาทากินไหมฮะตัวหนึ่งกินได้กี่คำถ้าไม่ใช่ผู้หญิงแบบไอ้นั่นหน่อยนะกินถ้าเป็นผู้หญิงแบบชาวบ้านนะ4คำ5คำหมดตัวแล้วใช่ไหมครับฉีกขามาฉีกปีกมารูดปึ๊บแต่ถ้าเป็นผู้หญิงแบบที่เขาไอ้นั่นหน่อยนะครับอะไรล่ะก็ได้ล่ะแบบนั่นแหละเขาก็จะกินอะไรแบบละเมียดละไมกว่าจะหมดตัวครึ่งวันนะตัวนิดนึงนะเล็มอยู่นั่นแหละเนี่ย เราคนผู้ชายเนี่ยนกกระทากินกี่คำตัวนิดเดียวเล็กกว่ากำปั้นเราอีกใช่ไหมตัวนิดเดียว3ตัวร้อยแล้วรังมันจะแค่ไหนถ้าตัวมันแค่นี้นะรังมันแค่ไหนมันไม่ใช่พญาอินทรีตัวใหญ่ๆกันใช่ไหมไอ้นั่นแหละสร้างมัสยิดถวายเป็นสักการะกับอัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะแม้ว่าขนาดของมันกว้างแค่นี้ใหญ่แค่นี้แต่อัลลอฮ์จะสร้างเป็นปราสาทเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ๆให้เอาไหมแล้วถ้าอัลลอฮ์สร้างเอาไว้ให้เราในสวรรค์แล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนฮะอัลลอฮ์สร้างปราสาทสร้างคฤหาสน์รอเราไว้ในสวรรค์แล้วจะให้เจ้าของบ้านไปอยู่ตรงไหนอามัดใครรักษาละหมาดนะใครรักษาละหมาดนบีบอกมันฮาฟะใครรักษาละหมาดใช่มั้ยครับก่อนฟัรดูหลังฟัรดู10รอกาอัตหรือ12รอกาอัตก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะสร้างให้อย่างนี้ที่อัลลอฮ์สัญญาเนี่ยอัลลอฮ์สัญญาว่าพอเราทำแบบนี้อัลลอฮ์จะให้มีอะไรมีรางวัลสมนาคุณรออยู่ในสวรรค์แล้วฮะ
จ้าของก็ต้องอยู่ที่บ้านใช่ไหมล่ะฉะนั้นเวลาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้โอกาสและให้รางวัลกับเราแบบนี้มันจึงเป็นแรงเสริมเป็นแรงจูงใจให้เราทำอิบาดะห์เพิ่มมากกว่าที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดให้เป็นอะไรเป็นฟารุดูหลายคนอึดอัดกับฟารุดูอึดอัดไหมครับฮะไปมักกะฮ์น่ะมันเป็นอะไรบุญยสถานใครก็อยากจะไปทำนะครับเราลงไปรอที่มัสยิดก่อนอาซานชั่วโมง2ชั่วโมงใช่ไหมอยู่ที่มักกะฮ์ใช่ป่ะจริงไหมบางทีอยู่ตั้งแต่ซูรียันอัสรีดีไม่ดีอยู่มักริบยันอิชาสีวักตูยังอยู่ได้เลยอ้าวแล้วทำไมที่บ้านเราอยู่แบบนี้ไม่ได้ฮะอยู่ที่นู่นใช่ไหมครับละหมาดเสร็จแล้วดิกรุลลอเสร็จแล้วหยิบกุรอานมาอ่านสองยุสสามยุสได้วันหนึ่งบางคนห้ายุสวักตูละยุสเลยทำไมทำได้อยู่บ้านเราบางทีทั้งสัปดาห์เลยหน้าหนึ่งยังไม่ได้เลยผมเองเนี่ยผมยอมรับถ้าผมไม่สอนวิชากุรอานที่โรงเรียนเนี่ยผมแทบจะไม่ได้อ่านกุรอานเลยที่บ้านเพราะอะไรผมทำงานแบบนี้นั่งไปนวดไปนี่ไปบรรยายไปอะไรแต่ว่ามันได้พูดได้สอนเรื่องศาสนาเท่านั้นแหละแต่จะมาจับกุรอานแบบเต็มใจอ่านนั่งอยู่กับที่แบบเนี้ยไม่มีเวลาพอมีเวลาปุ๊บต้องนอนแล้วใช่ไหมครับต้องพักผ่อนงั้นผมเลยอาศัยสอนกุรอานอาศัยเนี่ยแบบเนี้ยอ้าวทำไมไปอยู่มักกะฮ์เราถึงทุ่มเทเวลาทั้งหมดได้หิวข้าวอยากจะกลับไปโรงแรมอยากจะไปกินไปทานอาหารสู้ยอมกินน้ำซ้ำๆให้อิ่มจะได้ไม่ต้องใช่ไหมทำไมบรรยากาศแบบนั้นกับบรรยากาศที่นี่มันคนละคนกันเลยล่ะตอนเราอยู่ตรงนู้นอ่ะที่มักกะฮ์ทำได้ทุกอย่างเลยยังไงนะครับสภาพแวดล้อมถ้าเราจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้มันเหมือนกันเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับฮะถ้าเราบอกเราอยากจะเคร่งคัดแบบนู่นแล้วต้องทำให้เป็นสภาพแวดล้อมเหมือนกับที่นู่นเมืองไทยทำไม่ได้เลยทำไมเราถึงทำไม่ได้ยังไงนะครับความตั้งใจตกลงแล้วสาเหตุมาจากหัวใจของเราเพราะพระเจ้าที่นู่นกับพระเจ้าที่นี่องค์เดียวกันทำไมเรากลัวตรงนู้นแต่ตรงนี้เราเฉยเฉยใช่ไหมล่ะที่นู่นได้แสนหนึ่งแล้วก็ผมว่ามาจากตรงนี้มากกว่าใช่ไหมล่ะมาจากสำนึกจากตรงเนี้ยเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านให้มาตรฐานน่ะคุณธรรมขั้นสูงสุดเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่อันตะบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูท่านจะต้องสวามีภักดิ์จงรักภักดีสักการะกับอัลลอฮ์ให้ได้ประหนึ่งว่าท่านนั้นเห็นพระองค์จะด้วยสายตาของท่านเลยแต่เชื่อว่านบีบอกเชื่อว่ายังไงก็ไม่มีใครทําได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แบบเห็นอัลลอฮ์จะทําได้มั้ยเป็นไปไม่ได้แต่ก็ให้ตระหนักและสังวรอยู่เสมอว่าเราจะทำตรงไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ทรงทอดพระเนตรเห็นเราตลอดเวลาอยู่มักกะฮ์อัลลอฮ์เห็นเราไหมเห็นพื้นเนี่ยฉ่ำเลยนั่นพื้นเนี่ยแฉะเลยสุญูดได้เฉยเลยที่มักกะฮ์ใช่ไหมครับกองกระดาษกองหนึ่งปูผ้าผืนหนึ่งปูสุญูดบางคนสุญูดบนบันไดสุญูดที่ไหนสุญูดบนหลังคนศอกนิดนึงยืนติดถังขยะยังละหมาดได้เลยบ้านเรานี่ให้ไปยืนติดกับมิมบัตไปไหมไม่ไปหรอกยืนติดมิมบัตยืนติดอิหม่ามไม่เอาแต่เวลาอยู่มักกะฮ์ยืนติดถังขยะเอาไหมเอาเป็นเพราะอะไรอ่ะเลือกปฏิบัติเปล่าหรือมีสองมาตรฐานตรงนี้อย่างตรงนู้นอย่างอ้าวแล้วแบบเนี้ยถ้าเราอิบาดะห์กับอัลลอฮ์แบบนี้ตรงนั้นอย่างตรงนี้อย่างนี่แสดงว่าใจเรายังไม่อิบาดะห์จริงใจเรายังไม่อิบาดะห์จริงเห็นไหมครับฉะนั้นเวลาเราจะอิบาดะห์เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการสร้างสำนึกในใจถ้าเราอิบาดะห์จากในใจออกมาเนี่ยข้างนอกนิ่งที่สุดเลยแต่ถ้าใจไม่สงบละหมาดก็ไม่สงบไม่นิ่งนบีเห็นชายคนหนึ่งละหมาดแล้วก็ยุกยิกจับนู่นจับนี่ดูแขนเสื้อดูนู่นดูนี่บางคนดูนาฬิกาบางคนนะมีไหม
มีนบีบอกว่าเราสักนักกลบุหูและสักตัดยาวาริหูหูเนี่ยนะชายคนเนี้ยถ้าใจเขานิ่งอย่างหนึ่งนะอวัยวะในร่างกายทั้งหมดเขานิ่งหมดเลยเพราะเขาไม่ได้นึกอะไรบางคนใช่ไหมครับเวลานึกอะไรขึ้นมานึกได้ในละหมาดบางคนตั้งใจนึกหาของหายเนี่ยนึกเท่าไหร่นึกไม่ออกงั้นไปละหมาดก่อนจะได้นึกได้เราใช้อิบาดะห์ของอัลลอฮ์เพื่ออะไรเพื่อหาของจริงไหมเพราะส่วนมากเวลาเราจะนึกอะไรจำอะไรได้เนี่ยจะนึกได้ตอนที่ละหมาดเดินหาทั่วบ้านหาไม่เจอหรอกครับแต่พอไปละหมาดแล้วเป็นไงอัลลอฮ์อยู่ตรงนั้นเองไปนึกได้ตอนงั้นหลายคนจึงใช้วิธีพอหาอะไรไม่ออกไปละหมาดสองรอกอัดแล้วจะนึกได้ไม่ใช่ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์เพื่อให้อัลลอฮ์เมตตาให้เรานึกได้นะอาศัยละหมาดเป็นวิธีการนึกสถานที่ของหายอ้าวแล้วนี่ใช่จุดประสงค์ของการทำอิบาดะห์ไหมไม่ใช่จุดประสงค์ฉะนั้นเราใช้อิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดให้เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของเราเนี่ย ไม่ตรงตามจุดประสงค์ของอัลลอฮ์ฉะนั้นหลายคนเวลาทำอิบาดะห์ในส่วนที่เป็นอิบาดะห์ฟัรดูเนี่ยจึงรู้สึกอึดอัดเพราะเขาไม่ได้ทำจากความเต็มใจทำเพราะเขามองว่ามันคือภาระจริงไหมพวกเราอาจจะไม่จริงแต่มีหลายคนอะไรละหมาดอีกแล้วครูใช้อีกแล้วพ่อแม่ใช้อีกแล้วเรียกอีกแล้วแต่ถ้าคนที่เขารู้ว่ามันคือหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาต้องเรียกไหมไม่ต้องเรียกเพราะมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติแต่ถ้ายังต้องเรียกพอเรียกแล้วอึดอัดเรียกแล้วหน้างอนี่แสดงว่าไม่ได้เต็มใจทำฉะนั้นเขาจึงมองฟัรดูมองอิบาดะห์เป็นภาระแต่สำหรับคนที่สมัครใจทำล่ะเขาไม่มองเป็นภาระแต่เขามองเป็นสัมภาระต่างกันไหมถ้าภาระรู้สึกว่าต้องแบกเอาไว้ต้องอะไรต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเรามองเป็นสัมภาระล่ะเราทิ้งมันไม่ได้เพราะเราจะต้องถือติดตัวไปอามัดไปเที่ยวไหนมาปีใหม่ไม่ได้ไปไหนเลยทำอะไรอ่ะร้องไลฟ์สดอ๋อน่าสงสารนะเอาตั๋วเครื่องบินสักที่หนึ่งไหมเอาไหมเดี๋ยวครูหาเจ้าภาพให้อ๋ออยากไปมักกะเลยนะใครจะเป็นเจ้าภาพให้อ๋อแล้วมีคนดูแลยังอามัดมีคนดูแลยังเหรอเนี่ยใครมีหลานมีอะไรนะคนดีมีแล้วเหรออาชาลาขนาดวันหยุดนะยังต้องออกทำงานศาสนาเสียสละอันนี้กิจอาสาจริงๆนะครับ แต่ถ้าเรามองว่าเป็นสัมภาระอะไรสัมภาระกับภาระต่างกันนะถ้าภาระคือเราต้องรับผิดชอบต้องแบกต้องอึดอัดอยากจะวางก็วางไม่ได้มันเป็นภาระของเราใช่ไหมครับอยากจะปลดให้มันหมดให้มันหลุดไปซะจะได้หมดภาระแต่ถ้าเรามองเป็นสัมภาระเราจะทิ้งมันไม่ได้เราปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันมั่งครับเนี่ยผมน่าไม่ได้ไปไม่มีเวลาไปเลยฮัจญะห์ติดบรรยายตลอดเลยยีรุนพาไปไหนไหมฮันนีมูนย้อนหลังก็ไม่มีพรุ่งนี้วันนี้ที่ศิลปะเขาไปเที่ยวจังหวัดอะไรกันนะเพชรบูรณ์เหรอ เราจะไปเพชรบูรณ์พรุ่งนี้เนี่ยเย็นนี้เราทำอะไรเย็นเนี่ยฮะผมน่ะมากกว่าผมคนบ้านนอกคนน้องจอกเวลาผมจะเข้ามาบ้านญาติผมแถวประตูน้ำแถวพญาไทแถวบ้านครัวอะไรเนี่ยนะถูเล็บถูนู่นทุกอย่างเลยทำไมอ่ะยังไม่ได้มาอีกตั้ง 2-3 วันโต๊ะบอกแชร์บอกเดี๋ยวจะพาไปกรุงเทพนะจะพาไปบางกอกนะรองเท้าผมน่ะนะต้องไปเลือกเอาคู่ที่ดีอยู่แล้วยังต้องมาถูจนกระทั่งมาเอาให้ใหม่เอาให้เอี่ยมเลยตัดเล็บถูเล็บถูมือถูเท้าทำไมอ่ะเราเตรียมตัวเพื่อความพร้อมของวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเราจะออกอีดพรุ่งนี้นะตอนผมเด็กๆนะผมยังจำภาพได้ไม่ใช่ถามพระจีอรุณสมัยก่อนใช่ไหมครับเขาจะเลี้ยงไก่กันใช่ไหมครับออกอีดพรุ่งนี้นะเย็นนี้ขุดขาแล้วจริงไหมจีอรุณเย็นเนี้ยขุดขารอไว้แล้วปอกมะพร้าวรอไว้แล้วออกอีดเมื่อไหร่พรุ่งนี้เย็นนี้จะห่อข้าวต้มเนี่ยวันเนี้ยตัดใบตองแช่ข้าวเหนียวผัดข้าวเหนียวออกอีดเมื่อไหร่อีกวันสองวันนู่น
อ้าวนี่คืออะไรนี่เพราะเราเห็นความสำคัญของมันว่าเราต้องเตรียมให้พร้อมก่อนอ้าวแล้วเราจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ไปยังไงไปมือเปล่าฮะไปมือเปล่าเลยบันฮัจญะห์อยู่ที่ไหนเนี่ยยะสีม่วงเนี่ยฮะบางบอนอยู่ตรงไหนละบางบอนกายกับบางแคบางแคก็ยังไม่รู้อยู่ตรงไหนฮะฮะโอ้โหไปนครปฐมนู่นเลยอ่ะฮะบางขุนเทียนรู้จักนะบางขุนเทียนรู้จักแล้วนะแต่อยู่ในเขตกรุงเทพเราเนี่ยนะนั่นแหละไม่รู้จักสักที่นึงนะผมมีคนอื่นขับรถให้ทางนั้นไม่เลยไม่เป็น มีใครอยู่หมู่บ้านมั้งมีใครอยู่หมู่บ้านมั้งฮะกฤษฎานครไหมครับแลนด์แอนด์เฮาส์ฮะโครงการที่เราวาดฝันเวลาเรานั่งรถไปเราเห็นคัทเอาท์ใหญ่ๆนะคฤหาสน์40ล้าน50ล้านมีทะเลสาบมีเราอยากไปอยู่ไหมอยากไปอยู่ไหมครับอยากไปอยู่หลังนึง40ล้าน50ล้านผมออกสตังค์ให้50ล้านเอาไปเลยเรามีสตังค์50ล้านเดินเข้าไปอยู่เลยได้ไหมครับทำไมอ่ะสตังค์เราต้อง50ล้านซื้อบ้านได้หลังนึงเลยซื้อกระหาดข้างทะเลสาบได้50ล้านแต่หิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่เลยไม่ได้เพราะอะไรอ่ะฮะเจ้าของโครงการเขายังไม่ให้เข้าไปอยู่ทำสัญญาแล้วโอนเงินเข้าธนาคารแล้วเขายังไม่ให้เข้าไปอยู่เพราะอะไรอ่ะเขามีระเบียบของเขาใช่ไหมต้องอย่างนี้ก่อนนี่แค่กฤษฎานครแค่หมู่บ้านธรรมดาแล้วสวรรค์ของอัลลอฮ์ล่ะไปมือเปล่าถือเจมบอลไปใบหนึ่งถือกระเป๋าไปใบหนึ่งเข้าได้เลยไหมทั้งเข้าเลยไม่ได้ฉะนั้นต้องทำอิบาดะห์ก่อนใช่ไหมครับจริงอยู่เราศรัทธานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้สิทธิ์ในการเข้าสวรรค์เนี่ยได้ตามอัธยาศัยของพระองค์ตามพระประสงค์ของพระองค์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับท่านหญิงไอชาเคยบอกกับซอฮาบะห์หลายคนคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าชะล่าใจแล้วก็มั่นใจว่าอามันที่ตัวเองทำเนี่ยเข้าสวรรค์ได้แล้วเพราะจริงๆแล้วอัลลอฮ์ยังจะไม่ให้เข้าสวรรค์ใครคนไหนก็ไม่ให้เข้าสวรรค์หรอกใช่ไหมครับเพียงแค่ผลงานอย่างเดียวอ้าวอามัดละหมาดมากี่ปีแล้วจำไม่ได้แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว50ครูให้อีก20 70ปีสมมุติอิบาดะห์มาตั้งแต่อายุ10ขวบจนกระทั่งอายุ70ก็เท่ากับ60ปีที่ละหมาดมา60ปีที่ละหมาดมานะละหมาด60ปีทำฮัจญ์5ครั้งทำฮัจญ์5ครั้งอุมเราะห์อีก20ครั้งสร้างมัสยิด2หลังจะอยู่ตรงไหนของสวรรค์ไปแลกสวรรค์ได้แค่ไหนเนี่ยที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยแลกสวรรค์ของเราได้แค่ไหนฮะแลกได้แค่ไหนผมก็ไม่รู้ไงฮะแลกไม่ได้ซิลสวรรค์เนี่ยนบีบอกซิลอาตุลลอฮิลกอลิยะเป็นสินค้าของอัลลอฮ์ที่แพงหาซื้อไม่ได้อะไรก็ซื้อไม่ได้ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงให้เขาสวรรค์เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ผลงานอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์ให้เขาสวรรค์โดยพระเมตตาของพระองค์ท่านหญิงอิชาเลยถามท่านรอซูลอ้าวท่านบอกแบบนี้แล้วตัวท่านเองแหละที่อัลลอฮ์จะให้เขาสวรรค์ต้องรอให้อัลลอฮ์เมตตาหรือที่ผลงานของท่านนบีบอกแม้กระทั่งฉันเองฉันก็ต้องอาศัยความเมตตารอให้อัลลอฮ์อนุญาตซะก่อนถ้าลำพังอาศัยผลงานของเราทุกคนมีผลงานเข้ามาอะไรก็ได้เพราะเราอะไรเรามีผลงานแล้วแต่เรายังต้องรออะไรอยู่รอน้ำพระทัยของอัลลอฮ์รอความกรุณาของอัลลอฮ์ฉะนั้นผลงานเนี่ยเป็นเพียงแค่เหตุผลประกอบการพิจารณาว่าจะให้ไปอยู่ตรงไหนของสวรรค์เท่านั้นเองอ้าวให้เข้าสวรรค์เมตตาแล้วให้เข้าสวรรค์จะเข้าใกล้เข้าไกลเข้าลึกเข้าไปสุดเลยเข้าเพราะอะไรตรงเนี้ยอัลเลาะห์พิจารณาจากผลงานเอาเองละหมาดเยอะใช่งั้นเองไปอยู่ตรงนู้นเลยเองละหมาดน้อยน่ะเองอยู่ตรงนี้เองทําซอดาเกาะห์เยอะเองอ่านกุรอานเยอะคนอ่านกุรอานเยอะกับคนอ่านกุรอานน้อยต่างกันมั้ยนบีจึงบอกนะว่าถึงวันเกียมะห์อัลเลาะห์จะมีรับสั่งใช่มั้ยครับเจ้าจงอะไรเจ้าจงอ่านและจงไล่ระดับไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปสุดตรงที่เจ้าอ่านจบนั่นแหละถ้าคนไม่ได้อ่านเลยจะไต่ไปถึงไหนฮะไต่ขึ้นหรือไต่ลงไต่ลงเพราะไม่ได้อ่านฉะนั้นอัลเลาะห์ให้เข้าสวรรค์ด้วย
พระเมตตาพระกรุณาของพระองค์นบีบอกเลยนะครับอิลลาอัยยะตะกัมมะดันยัลลอฮุบิเราะห์มะติวะฟัฎลิที่ฉันจะต้องเข้าสวรรค์ได้นะก็เป็นเพราะหนึ่งเลยก็คืออัลลอฮ์ให้ความกรุณาความเมตตาพอเข้าสวรรค์แล้วอัลลอฮ์จะพิจารณาตามอะไรตามผลงานตามปริมาณอ้าวทำเยอะได้เยอะอ้าวเอ็งปลูกสุราเยอะใช่ไหมอ้าวงั้นเอ็งเอาบ้านไปหลายหลังเลยคฤหาสน์ไปเยอะเลยเอ็งละหมาดสุนัตเยอะใช่ไหมข้าให้เอนี่ข้าให้เอนี่ คนไม่ทำได้ไหมฮะโดยความยุติธรรมกับอัลลอฮ์จะไม่ได้แต่ถ้าด้วยความกรุณาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ได้และอัลลอฮ์ลำเอียงไหมอัลลอฮ์ไม่ลำเอียงเพราะขนาดคนไม่ทำอัลลอฮ์ยังให้ได้แล้วถ้าคนที่ทำอย่างเต็มที่อัลลอฮ์จะให้อะไรให้อีกเยอะแยะจนกระทั่งอะไรเกินคาดฉะนั้นอิบาดะห์ที่เราจะทำหนึ่งเน้นอิบาดะห์ที่เป็นฟัรดูก่อนอิบาดะห์ที่เป็นฟัรดูเสร็จแล้วพยายามทำส่วนที่เป็นซุนนะห์เป็นกิจอาสาเสริมให้ได้มากที่สุดเพราะเรารับปากแล้วก็ยืนยันไม่ได้ว่าอิบาดะห์ที่เป็นฟัรดูของเรานี่ครบถ้วนสมบูรณ์เต็มร้อยคะแนนเต็มไหมครับไม่เต็มนะขาดตกบกพร่องบ้างนั้นเราต้องพยายามทำส่วนที่เป็นกิจอาสาเพิ่มนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า ความหมายก็แล้วกันนะ บ่าวของเรายังคง ปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นฟัรดูนะครับเป็นฟัรดูนะครับอัลลอฮ์รักไหมอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์บอกนบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีศาสนกิจใดที่บ่าวที่อัลลอฮ์ใช้แล้วบ่าวทำแล้วจะได้เป็นผลบุญเป็นความรักตอบแทนเท่ากับฟัรดูฟัรดูนี่สำคัญที่สุดเลยอิลลามัฟตารอตตูฮูอะลัยฮิของที่เป็นฟัรดูที่ฉันบังคับให้ทำฉันอะไรกำหนดให้ทำแล้วเวลาบ่าวทำสิ่งที่เป็นซุนนะห์เพิ่มอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงรักมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาอัลลอฮ์รักเราแล้วเราได้อะไรเอ้าเรื่องอิบาดะห์เราจบแล้วตอนนี้แรงจูงใจทำให้เราอยากทำอิบาดะห์คือความรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าอัลลอฮ์รักเราได้อะไรจากอัลลอฮ์ฮะช่วยนึกสิครับคนละหนึ่งอย่างว่าถ้าเราอัลลอฮ์รักเราแล้วเราจะได้อะไรดูสิเราจะนึกเนี้ยมากรุณาที่คุณกับอัลลอฮ์ได้คนละกี่อย่างอ่ะหมายเลขหนึ่งหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องถ้าอัลลอฮ์รักเราแล้วเราจะได้อะไรจากอัลลอฮ์ได้ความเมตตาสองความรักความพอพระทัยการอภัยโทษเขียนกันใหญ่เลยตอนนี้หัดยาหัดยาคนนี้เนี่ยฮะยะคนสวยเนี่ยคนใครสวยต้องตอบ2ข้อได้สวรรค์ค่ะได้สวรรค์ได้สวรรค์ค่ะจริงสวรรค์คือองค์รวมและไปจบที่ตรงนั้นในนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เนี่ยทุกรายละเอียดที่เรากล่าวในนั้นมีการอภัยโทษในนั้นมีความเมตตาในนั้นมีความกรุณาในนั้นมีทุกอย่างเลยทั้งหมดนี้จะไปเห็นผลที่ไหนในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยผมอ่านหะดีษให้พี่น้องฟังนิดนึงนะครับในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า นะเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงรักเราแล้วเนี่ยพระองค์จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราหมดเลยนะพระองค์จะทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการความสมหวังทั้งดุนยานี้และในอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะบันดาลให้โดยง่ายเหมือนกับเราทําได้โดยตัวเองได้ดั่งใจเราเองเลยนะอัลลอฮ์ให้ถึงขนาดนั้นให้เหมือนกับเราได้ดั่งใจของเราเลยหะดีษซอฮีฮ์นะครับรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรอซูลบอกว่ามาตะกอรบะอิลัยยะอับดีบิชัยอินอะฮับบะอิลัยยะมิมมัฟตารัตตุฮุอะลัยฮิที่ผมอ่านให้พี่น้องฟังไปในช่วงแรกนะครับ ย่อมไม่มีกุศลกิจใดที่บ่าวของเราทำแล้วนะแล้วทำให้เราได้ใกล้ชิดกับบ่าวของเราได้มากขึ้นหรือบ่าวทำแล้วได้ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าของเขาได้มากขึ้นมากไปกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้เป็นฟัรดูฉะนั้นฟัรดูนี่จึงมาหมายเลขหนึ่ง number one เลยสำหรับตารางหรือถ้าเป็นชาร์ตผลบุญนะผลบุญจากฟัรดูจะมาหมายเลขหนึ่งนะครับวะมายะซาลูยะตะกอรบุอิลัยยะบินนวาฟิลฮัตตาอุฮิบบะฮูและบ่าวของฉันที่เป็นบ่าวที่ยังซื่อสัตย์จงรักภักดีกับฉันเนี่ยเขายังคงสักการะต่อฉันประพฤติตัวให้ใกล้ชิดต่อฉันด้วยกิจอาสาเมื่อสักครู่เนี่ยอัลลอฮ์รักเขามากขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาทำฟัรดูครบถ้วนสมบูรณ์แล้วอัลลอฮ์จะยิ่งรักเขามากขึ้นเพราะเขาทำกิจ
จิตอาสาฮัตตาอุฮิบบะฮูจนกระทั่งเขากลายเป็นสุดสวาทของฉันนะรักที่สุดของฉันฟะอิซาอะห์บับตุฮูกุนตุซัมอะฮุลละซียัสมาอูบิแล้วลองถ้าฉันรักเขาแล้วนะฉันเป็นได้แม้กระทั่งหูของเขามือของเขาตาของเขาขาของเขาอัลลอฮ์จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาคนนั้นได้เลยแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้แล้วนะครับอัลลอฮ์จะทรงมีรับสั่งกับชาวฟ้าทั้งหมดเลยพระองค์ทรงเรียกยิบรีนก่อนเพื่อนเลยยิบรีนเอ๋ยยิบรีนยิบรีนมาเจ้าจำไว้เลยนะสมมติชื่ออะห์มัดนะเนี่ยนายอะห์มัดนายกอนายขอคนเนี้ยคือคนที่คือบ่าวที่เรารักเขามากที่สุดเจ้าต้องรักเขาเท่ากับเรารักเลยนะให้เหมือนกับที่เรารักเลยอัลลอฮ์สั่งใครฮะสั่งประธานชุมชนสั่งใครสั่งมาลักยิบรีนยิบรีนเจ้าจงรักเขานะคนคนนี้เรารักของเราเจ้าก็ต้องรักเขาพอยิบรีนได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิบรีนรักคนคนนี้เหมือนกับที่อัลลอฮ์ทรงรักแล้วยิบรีนก็ออกประกาศทั่วฟ้าของอัลลอฮ์เลยยิบรีนจะไปอะไรประกาศทั่วฟ้าของอัลลอฮ์เลยโอ้ชาวฟ้าทั้งหลายเอ๋ยชาวฟ้านี่ใครอยู่ฮะบรรดามาลิกาทั้งหลายอยู่ใช่ไหมครับมักลุกประเสริฐของอัลลอฮ์เรียกชาวฟ้าท่านโอ้ชาวฟ้าทั้งหลายเอ๋ยนายกอนายขอคนเนี้ยอัลลอฮ์รักเขาและอัลลอฮ์ก็ใช้ให้ฉันรักเขาแล้วฉันรักเขาแล้วด้วยต่อไปนี้พวกเจ้าทั้งหมดต้องรักเขาคนนี้ด้วยใครรักเราตอนนี้บนฟ้าไม่เหลือใครอีกแล้วที่ไม่รักเรายิบรีลลงมาที่แผ่นดินต่อโอ้ชาวแผ่นดินเอ๋ยมักลูกของอัลลอฮ์ทั้งหลายเอ๋ยมาลิกาทั้งหลายเอ๋ยอัลลอฮ์ชายฉันอัลลอฮ์รักชายคนเนี้ยและอัลลอฮ์ก็ใช้ให้ฉันรักแล้วฉันก็รักแล้วอัลลอฮ์ใช้ให้ชาวฟ้าทั้งหมดรักเขาแล้วชาวฟ้าทั้งหมดก็รักเขาแล้วพวกท่านชาวแผ่นดินต้องรักเขาคนนี้ด้วยต้องรักเขาคนนี้ด้วยในที่สุดทั้งหมดเลยทั้งชาวฟ้าชาวแผ่นดินรักชายคนนี้อัลลอฮ์จึงบอกว่านบีจึงบอกว่าและในที่สุดการกอบูลคือการตอบรับกับชายคนเนี้ยอัลลอฮ์จะมอบให้กับเขาเป็นพิเศษเลยนี่รักใครเนี่ยอัลลอฮ์รักเราที่แล้วที่อัลลอฮ์รักเราเพราะอะไรอ่ะเพราะเราทำฟัรดูครบแล้วก็ทำซุนนะที่เป็นภาคอาสากิจอาสาต่างๆเหล่านี้ครบนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหะดีษบุคอรีมุสลิมนะที่ผมอ่านฟะยูฎออูละฮุลกอบูลฟีอะห์ลิลอัรฎนอกจากชาวฟ้าชาวแผ่นดินแล้วรวมถึงใครด้วยมัคลุกอย่างพวกเราที่เป็นมนุษย์นะครับยินอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะให้ได้ชื่นชมได้รักได้ชอบเขาด้วยอานิสงส์ความดีที่เขาทำนะนอกจากคนที่มีอคติคนที่มีจิตสกปรกหัวใจสกปรกจะไม่รู้สึกรักเพราะอะไรล่ะเขาจะรู้สึกต่อต้านความดีเห็นคนทำความดีเขาจะไม่รักเขาจะไม่ชอบนะอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่สำหรับคนดีจะรักคนดีด้วยกันชาวฟ้าที่เป็นชาวฟ้าที่ดีชาวแผ่นดินที่เป็นคนดีเป็นสิ่งที่ดีมักลุกที่ดีจะรักคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยนะ อย่างนิดหนึ่งนะ เราอยากให้อัลลอฮฺรักเราไหมทำยังไงเมื่อกี้ผมบอกแล้วให้ทำอิบาดะห์ตอนนี้กว่าจะทำอิบาดะห์ได้ถึงขั้นอัลลอฮฺรักเนี่ยอยากไหมครับเราจะทำถึงขั้นไหนทำไปอีกกี่ปีมีลิมิตไหมต้องทำแค่นั้นแค่นี้ถึงจะให้อัลลอฮฺรักฮะแล้วที่เราทำมาทุกวันจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยอายุปูนนี้แล้วเนี่ยรับปากยืนยันได้ไหมว่าอัลลอฮฺรักเราแล้วฮะแล้วมีวิธีลัดอะไรไหมที่จะให้อัลลอฮฺรักฮะอะไรนะโอ้โหนี่ปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะเรียนเดือนละครั้งฮะมาเรียนเดือนละครั้งสองครั้งบางทีกว่าจะจบเรื่องสองเดือนแล้วยังไม่ได้จบเรื่องยังไม่ได้ไปทำเลยใช่นะที่ฮัดยาตอบเนี่ยอันนี้คือหลักเบื้องต้นเลยเบสิกง่ายๆเลยกุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮหากเจ้ารักอัลลอฮ์จริงพิสูจน์ให้เห็นสิว่ารักอัลลอฮ์จริงทำไงพิสูจน์ยังไง
ฮะใช้ทำห้ามทิ้งใช่ไหมครับกุลอิงกุลตุมตุฮิบูนัลลอฮฟัตตะบิอูนีจงพิสูจน์ให้เห็นว่ารักอัลลอฮ์จริงโดยการปฏิบัติตามนบีถ้ารักอัลลอฮ์ต้องตามนบีแล้วถ้ารักนบีตามใครรักนบีไม่ได้ตามนบีฮะบ้านเรารักนบีแต่ไม่ได้ตามนบีรักนบีจัดเมาลิดนบีแต่บอกตามชาฟีอีฮะอันนี้ยังไม่ใช่นะรักนบีต้องตามนบีแล้วอัลลอฮ์เฉลยว่าถ้าใครรักอัลลอฮ์แล้วพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติตามนบียุฮบิบกุมุลลอฮ์นั่นแหละรู้ตัวไว้เลยว่าอัลลอฮ์กำลังรักเขาอยู่ถึงแม้เราอาจจะพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่ให้เรารู้ว่าที่เราทำได้ขนาดนี้นี่แสดงว่าอัลลอฮ์รักเราถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเราอัลลอฮ์จะประสงค์ให้เราทำแบบนี้ไหมอัลลอฮ์จะไม่เอื้อให้เราประสงค์แบบนี้เพราะยิ่งถ้าเรารักอัลลอฮ์เราปฏิบัติตามนบีแล้วเรามีความสุขไม่ได้รู้สึกอึดอัดไม่ได้รู้สึกอคติกับสุนนะนบีเลยนี่แสดงว่าเราทำด้วยความเลื่อมสายทำด้วยความเต็มใจแล้วอัลลอฮ์รักไหมแบบนี้แต่ถ้าทำด้วยความอึดอัดทำด้วยความรู้สึกต่อต้านไม่อยากทำเลยรู้สึกไม่ดีเลยเป็นคณะใหม่เป็นนู่นเป็นนี่ถ้าทำด้วยความรู้สึกแบบนี้ทำด้วยความไม่เต็มใจแล้วจะให้อัลลอฮ์รักไหมอัลลอฮ์รักไม่ลงเหมือนกับนี่เหมือนกับเราทำอิบาดะห์แต่ถ้าเรามันมีอะไรแฝงอยู่ในตัวเราในสิ่งที่มันเป็นปรปักษ์กับศาสนาอัลลอฮ์ไม่เอาเลยอัลลอฮ์ไม่ง้ออัลลอฮ์ไม่เอาใช่ไหมครับอ้าวดูอาเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัดดุอาอูมุคุลอิบาดะห์อิบาดะห์ที่สุดยอดที่สุดเลยมุคุลแปลว่าสมองเนี่ยสมองของเราเนี่ยสมองที่อยู่บนหัวเราเนี่ยนบีบอกอัดดุอาอูมุคุลอิบาดะห์นะดุอาเปรียบเสมือนมันสมองของอิบาดะห์ดุอาเปรียบเสมือนมันสมองของอิบาดะห์แปลว่าอะไรมันสมองรถยนต์น่ะรถเนี่ยรถสวยๆเนี่ยฮะถ้ามันขาดสมองกลน่ะแม็กสวยทำสีสวยเครื่องยนต์ดีอะไรก็แล้วแต่สมองกลมันไม่ทำงานนะเกียร์ก็ใช้ไม่ได้อะไรก็ใช้ไม่ได้มีประโยชน์ไหมไม่มีฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดหัวเราเนี่ยมนุษย์เรานะโดนรถชนมาหัวล้มกระแทกพื้นหรือหกล้มหัวกระแทกพื้นมือไม่ได้เป็นอะไรขาไม่ได้เป็นอะไรทุกอย่างปกติหมดเลยแต่สมองบวมแกนสมองพิการไปแล้วเนี่ยฮะมีประโยชน์อะไรไหมไม่มีประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นนบีบอกอัดดูอาอุมุคุลอิบาดะการดูอาถือเป็นสุดยอดของอิบาดะโอเคยังเข้าใจแล้วนะนี่ผมจะไล่ให้พี่น้องเห็นว่าอิบาดะที่สุดยอดที่สุดที่เราทำแล้วมันจะลัดไปได้เลยแทนที่เราจะมาละหมาดยันแก่อะไรแบบนี้อันนี้มันต้องทำอยู่แล้วอิบาดะที่ต้องทำแล้วใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยทำมันต้องทำแต่ถ้ามันมีอิบาดะที่เป็นเส้นทางลัดให้เราทำครั้งสองครั้งหรือทำครั้งเดียวแล้วอัลลอฮ์ให้เลยนะเอาไหมเอาป่ะเอาและอะไรที่ผมบอกแล้วอะไรที่อยู่สุดยอดเลยดูอาเดี๋ยวบอกให้นะถ้าเราอยากให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรักเรานะเพราะอัลลอฮ์รักเรานี่สวรรค์อยู่ในมือแล้วนะสวรรค์เป็นของเราอยู่แล้วนะครับผู้ศรัทธาจะต้องหมั่นดูอาและวิงวอนขอพรจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเนี่ยรักอัลลอฮ์ก่อนไม่ใช่ไปขอให้เขารักเราให้อัลลอฮ์รักเราเราต้องขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงเมตตาดลให้เราเนี่ยมีจิตใจที่สว่างมีพระกับพระองค์รักกับพระองค์ศรัทธากับพระองค์แล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างง่ายได้หมดเลยใช่ไหมครับพอเรารักพระองค์เราทำเพื่อพระองค์แล้วพระองค์ก็จะทรงรักเราเอง พอเรารักพระองค์เสร็จแล้วเราก็ขอดุอาให้พระองค์ทรงรักเราและให้เราเนี่ยเป็นคนรักเรื่องดีๆนะรักเรื่องดีๆที่พระองค์ทรงรักอ้าวดุอาจดเอานะ ใครจดไม่ทันเอาโทรศัพท์ขึ้นมากดอัดนะโทรศัพท์กดอัดเสียงเขียนไม่ทันก็นะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรายงานที่ถูกต้องซอฮีฮ์นะครับรอซูลขอไว้หลายบทเลยอัลลอฮุมมะอินนีนะก็อ่านได้นะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลูกะฮุบบะกะวะฮุบบะมันยูฮิบบุกวะฮุบบันยูบัลลิกุนีฮุบบักนะอันนี้เราจะได้ยินในที่มัสยิดฮารอมจะอ่านบ่อยอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลูกะฮุบบักวะฮุบบะมันยูฮิบบุกวะฮุบบันยูบัลลิกุนีฮุบบักมันสัมผัสกันนิดนึงอันบาเยอะนะฮุบฮิบอยู่เงี้ยนะความหมายนะอัลลอฮุมะโออัลลอฮ์อินนีแท้จริงข้าพระองค์อัสอะลูกะทูลขอกับพระองค์เป็นพิเศษเลย
ฮุบบะกะให้ได้ความรักของพระองค์นะครับวะฮุบบะมัยยูฮิบุกและให้รักทุกคนที่เขารักพระองค์หมายถึงรักใครรักคนดีเอาใครรักใครรักอัลลอฮ์มั่งมาลิกะก็รักอัลลอฮ์นบีก็รักอัลลอฮ์คนดีคนซอแลรักอัลลอฮ์ขอให้เรารักคนดีทั้งหมดเลยอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวใช่ไหมวะฮุบบันยูบัลลิกุนีฮุบบักและขอให้ข้าพระองค์รักสิ่งที่เป็นความดีที่นำข้าพระองค์ไปสู่ความรักของพระองค์ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนำไปสู่ความรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยขอให้เรารักอัลลอฮ์และขอให้อัลลอฮ์รักเราขอให้เรารักคนที่รักอัลลอฮ์และขอให้เรารักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมที่ทำให้รักอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์แต่ไม่รักกิจกรรมที่ทำแล้วรักอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์แต่ไม่อยากละหมาดฮะฉันรักอัลลอฮ์เนี่ยติดสติ๊กเกอร์อัลลอฮ์ไว้ทุกมุมเลยนะได้ไหมอะไรก็อัลลอฮ์อะไรร่วงก็อัลลอฮ์อัลลอฮ์หล่นอัลลอฮ์ร่วงขนาดร่วงยังอัลลอฮ์ร่วงเลยแต่ไม่ได้ทำสิ่งที่อัลลอฮ์รักแล้วจะให้อัลลอฮ์รักเราไหมอัลลอฮ์ก็ไม่รักเอาอีกต้นหนึ่งนะครับฮะดีษของท่านอับดุลลาห์อิบนุยะซีดอัลคอตมีรายงานโดยท่านอิหม่ามอัตตับรอนีอัลลอฮุมมะรุซุกนีฮุบบักสำนวนใกล้เคียงกันโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความรักของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์วะฮุบบะมายัมฟะอูนีฮุบบุและขอให้ข้าพระองค์รักทุกสิ่งทุกอย่างที่ความที่รักมันไปแล้วและกลายเป็นผลบุญแก่ข้าพระองค์รักอะไรก็แล้วแต่แล้วกลายเป็นความดีกลายเป็นผลบุญขอให้ข้าพระองค์รักสิ่งนั้นให้หมดเลยถึงแม้จะไม่ได้ทำก็ตามถึงแม้จะไม่ได้เป็นของข้าพระองค์ก็ตามอัลลอฮุมะนะครับมารซักนีมิมมาอุฮิบบุฟัจอัลฮุกูวะตัลลีฟีมาตุฮิบบุวะมาซะวัยตะอันนีมาอุฮิบบุฟัจอัลฮุฟะรอกัลลีฟีมาอุฮิบบุใจความโดยสรุปก็คือสิ่งใดที่พระองค์ทรงรักและพระองค์ทรงประทานให้เป็นริสกีของข้าพระองค์แล้วก็ขอพระองค์ทรงโปรดเอื้อให้สิ่งนั้นเป็นความดีเป็นกุศลแก่ข้าพระองค์ตลอดไปและสิ่งใดที่เป็นความรักที่พระองค์ทรงยึดจากข้าพระองค์ไปแล้วก็ขอให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความคลี่คลายหรือเป็นการปลดเปลื้องสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปจากข้าพระองค์ไปพร้อมๆกันด้วยความหมายดีไหมความหมายดีนะรักอัลลอฮ์แล้วอยากอยู่ใกล้อัลลอฮ์ไหมครับอยากอยู่ใกล้ทำยังไงต้องเข้าหาอัลลอฮ์ก่อนในฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบ่าวของอัลลอฮ์ถ้าเข้าหาอัลลอฮ์หนึ่งคืบอัลลอฮ์จะเข้าหาเขาใกล้กว่านั้นอีกอัลลอฮ์จะเข้าหาเขาหนึ่งศอกถ้าเราเดินเข้าไปหาอัลลอฮ์หนึ่งศอกอัลลอฮ์จะเข้ามาหาเราแขนหนึ่งถ้าเราเดินไปหาอัลลอฮ์หนึ่งแขนอัลลอฮ์จะเข้ามาหาเราวานหนึ่งเลยใครได้เปรียบเราได้เปรียบใช่ไหมครับเราลงทุนคืบหนึ่งแต่อัลลอฮ์จะมาหาเราศอกหนึ่งเราลงทุนแค่ศอกหนึ่งอัลลอฮ์จะมาหาเราแขนหนึ่งเราลงทุนแขนหนึ่งอัลลอฮ์จะมาหาเราวานหนึ่งแล้วถ้าเราลงทุนเริ่มต้นเข้าหาพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะไปไหนพระองค์จะยิ่งเข้าหาเราฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะสัญญานะว่าจะรักอัลลอฮ์อย่างมิเสื่อมคลายนะครับถ้าวันหนึ่งอีหม่านเรามันแผ่วลงมันเบาลงเราต้องฟื้นฟูต้องกระตุ้นต้องโดบมันแล้วทำยังไงถึงจะโดบอีหม่านของเราให้มันขึ้นมาแข็งได้ให้มันมีความเข้มข้นขึ้นมาสร้างสิ่งที่เป็นสุนนะที่เป็นจิตอาสาพวกนี้แหละครับจะช่วยทำให้อีหม่านเข้มแข็งเพราะแนวทางของอะลิสุนนะวัลญะมาเราเชื่อนะครับว่าอีหม่านเนี่ยมันมีผอมมีอ้วนมันมีบางมีเบามีหนักได้ฉะนั้นอีหม่านจะเพิ่มต้องอาศัยอามันยิ่งทำอามันเหมือนกับที่เราอยู่มักกะนะยิ่งอ่านกุรอานทำไมยิ่งอ่านเพลินใช่ไหมครับจบไปจบหนึ่งแล้วได้ขอต่ำหนึ่งแล้วหุยมีเวลาอีกตั้ง 4-5 วันกว่าจะกลับบ้านอ่านได้อีกจบหนึ่งอีกทำไมอ่ะเพราะเราทำมันจะยิ่งทำให้อีหม่านเหมือนกับเราเติมอะไรเติมวิตามินเติมโปรตีนลงไปเรากินอาหารเสริมอ่ะเรากินแค่เฉพาะอะไรแค่เฉพาะอาหารหลักใช่ไหมทานอาหารครบ5หมู่กินข้าวกินอะไรกินธรรมดาเนี่ยนะกับข้าวธรรมดามันก็มีกำลังแหละมันก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าเรามีอาหารเสริมล่ะฮะมันจะยิ่งทำให้เรามีภูมิคุ้มกันมีกำลังวังชามีความแข็งแรงมีอะไรมากยิ่งขึ้นเนี่ยอีหม่านของเราก็แบบนี้เหมือนกันถ้าเราเติมสิ่งที่เป็นอาหารเสริมเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้อีหม่านของเราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นฝากไว้เป็นสาระเป็นบทเรียนกับพี่น้องได้เวลาเพียงเท่านี้ก็แล้วกันมีอะไรสอบถามไหมครับไม่มีนะอุตส่าห์บอกว่าไม่มีแล้วตามอัธยาศัยเลยในละหมาดก็ได้หลังละหมาดก็ได้ขับรถขับราทำกับข้าวขอเป็นภาษาไทยก็ได้โอ้อัลลอฮ์
บ่าวอยากรักพระองค์เหลือเกินขอพระองค์ทรงโปรดประทานโอกาสให้บ่าวประทานวาสนาให้บ่าวได้รักพระองค์รักแบบไม่ลืมอะอหมัดสมมติอหมัดเนี่ยปากบอกรักรักแต่อหมัดคบซ้อนรู้จักไหมคบซ้อนฮะเป็นยังไงนอกใจได้ไหมมาไหมวันนี้มาป่ะไม่มาไม่มาอหมัดพูดเลยไม่มาเงี้ยพูดเลยเรียกดูไลฟ์สดอยู่ฮะดูไลฟ์สดอยู่ฮะครบซ้อนได้ไหมแต่เราบอกอัลลอฮ์ทุกวันเราจะรักพระองค์เราจะขอกับพระองค์เราจะนั่นกับพระองค์วันนั้นทั้ง17ครั้งสัญญากับพระองค์รับปากกับพระองค์แต่พอเถอะแวบไปแล้วไปขอกับสิ่งอื่นไปทำกับสิ่งอื่นไปชื่นชมสิ่งอื่นเนี่ยนอกใจไหมนอกใจอัลลอฮ์นอกใจแฟนยังไส้แตกท้องแตกมาแล้วใช่ไหมไม่ได้กินข้าวนอนนอกบ้านแล้วถ้ารักถ้านอกใจอัลลอฮ์ล่ะอยู่นอกสวรรค์นอนนอกสวรรค์เลยไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นะฝากกับพี่น้องได้เวลาเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพและอนามัยที่ดีให้กับพี่น้องทุกท่านนะขอให้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนนะขอให้ทําอามัลอิบาดะห์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ขอให้มาร่วมกิจกรรมดีๆกับทางชมรมนะในครั้งหน้าในครั้งต่อๆไปเป็นประจํานะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์